แต่ว่าเรามาตีมแบบสาวพังพอจะพังได้ไหมพังบางทีเราก็อาจจะพลาดบ้างนะ Happy Pride Month ค่ะตอนนี้นะคะมออยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ Pride Month นะคะซึ่งเขาก็จะมีทุกเดือนมิถุนายนนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะเวลาประมาณ10โมงนิดๆนะคะจะเห็นว่าตอนนี้คนเขามายืนตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีขบวนพาเหรดที่รวม LGBTQ+ ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าใหญ่ติด1ใน5ของโลกเลยแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนงานนี้เนี่ยจะมีพาเหรดของคนไทยด้วยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนให้มอสได้มาเดินงาน LGBTQ+ ที่ซานฟรานซิสโกนะคะขอบคุณ MD Medical Spa นะคะคลินิกความงามสาขาเบเวอร์ลี่ฮิลฮันนิงตันบีชนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยเขาก็จะมีเปิดแฟรนไชส์ด้วยเดี๋ยวเราติดตามได้นะคะและถ้าเกิดว่าใครที่มาอยู่อเมริกาแล้วแบบเฮ้ยกำลังหาซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านขายบ้านต้องนึกถึงพี่มดโอคอนเนลนะคะเครื่องสำอางน้องฉัตรก็จากเมืองไทยเลยนะคะก็สนับสนุนให้มอสได้มางานนี้นะนี่อันนี้แป้งพับของน้องฉัตรนะคะเขาส่งมาให้มอสจากเมืองไทยให้มาลองใช้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าหน้ามอสจะเป็นยังไงบ้างเพราะวันนี้เราต้องแบบสะพึงถึงแม้เราจะไม่ใช่แดร็กควีนแต่เราก็ต้องสะพึงนะคะน้องฉัตรจะช่วยมอสนะโอ้เสียงอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าใกล้งานเริ่มเขาจะมีแบบให้มอเตอร์ไซค์ขับมาก่อนแล้ว
from Germany, and in Germany it's not that big, so I love it. So many people, I love the vibe, I love everything. It's amazing. I love how people express their looks, their good energy. So I'm really happy to be here. It's my second Pride. I'm from Argentina. Oh. And it's amazing because it's the whole month, you know, yeah. And it's insane. It's huge. It's wild. I like it. Happy Pride! วันนี้เรามีหลายธีมมากเป็นชุดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะคะรวมถึงมีชุดนางฟ้าชุดอาหารรวมถึงชุดของผู้เข้าชมแล้วนี่แล้วนี่เรืออะไรคะเรือสุพรรณหงส์เนี่ยมาจากไทยเลยเหรอมาจากไทยล้วนๆเลยโอ้ my god เล่นใหญ่อลังการมากมากอยู่ที่ไทยทำที่ไทยแล้วก็ส่งตรงตรงเลยค่ะส่งตรงมาเลยส่งตรงมาเลยวันนี้ทั้งขบวนนี่กี่คนคะพี่กอล์ฟ150คนค่ะถือว่าเป็นยิ่งใหญ่สุดๆเลยค่ะ150คนนี้ทั้งนับและไม่ได้นับนะคะSister ครับและดู TV reporting ด้วยโอ้มาจากแคนาดา Happy Pride ค่ะเฮ้ยนี่มาปีแรกเปล่าหรือว่ามาปีแรกค่ะปีแรกเลยมาจากไหนหรืออยู่นนทบุรีอยู่นนทบุรีค่ะมาจากเมืองไทยกันเลยเหรอเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะไฮทีเซตด้วยสำหรับเบรคฟาสต์ต้องไปต้องไปได้อยู่ได้อยู่ไปไปจะบ้าเหรอด้วยความที่คนไทยเราเล่นใหญ่นะแต่เพื่อนเป็นลมไม่หวั่นไม่หวั่นค่ะไม่หวั่นสู้ไหมคะสู้ค่ะ
งานพายวันนี้สนุกมากก็แฮปปี้เจอลูกค้าที่ชอบเราก็มีความสุขมากที่เราสนับสนุน GQVT ของกลุ่มชุมชนคนไทยด้วยกันซันฟานพาเรตน่าเที่ยวมากชาวเมืองซันฟานอันนี้ตำไทยหรือตำปลาตำปูปลาค่ะปูปลาใช่ค่ะปูอยู่นี่ค่ะปูนี่ค่ะปูปลานั่นเองนะคะนี่ปูปลาเอาไข่เค็มก็มีไข่เค็มด้วยเอามีไข่เค็มของเราไข่เค็มด้วยนี่สุดยอดชุมชนไทยที่นี่เข้มแข็งนะครับแล้วมีน้องๆที่มาร่วมกับพายเนี่ยมาแล้วหลายปีนะครับเลยกระโดดเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยวันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวมีทางททด้วยพี่เอกรัฐเสรีด้วยนะครับไทยเทรดด้วยพอนิวัฒน์เรามากันเป็นทีมเลยอันนี้เรามาเพื่อที่จะประกาศว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เปิดกว้างนะครับยอมรับความแตกต่างในทุกรูปแบบรวมทั้งความแตกต่างทางเพศด้วยนะครับการจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่เกี่ยวกับเพศสภาพไม่เกี่ยวกับเพศวิถีทุกคนเป็นคนดีของสังคมได้วันนี้ถือเป็นโอกาสที่เราได้มานำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของเราทุกรูปแบบเลยเรามีขบวนรถที่แต่งมาสวยงามมากนะครับข้างหลังเรามีการแสดงทางวัฒนธรรม4ภาคด้วยนะอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยในซานฟรานซิสโกนะครับโดยเฉพาะในทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเราบินมาร่วมกันจากหลายรัฐเลยนะครับที่มีมาจากลอสแองเจลิสก็มีจำนวนมากเหมือนกันพอททนะพอเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้ไพรด์แฮปปี้ไพรด์แล้วยังไงเราจะนำพายังไงให้แบบเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรยังไงบ้างไทยแลนด์ในไทยแลนด์เรามาอยู่ในพรายซานฟรานได้นี่คือแบบที่สุดแล้วนะเราถือว่าวันนี้นำประเทศไทยเข้ามาสู่แบบน่าจะเป็นพรายที่ใหญ่อันดับต้นๆของเมกะของในโลกด้วยซ้ำไปเมืองไทยเราไม่ได้มีแค่ว่าแหล่งธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวสวยแต่ว่านี่คือสิ่งที่จะบอกว่าเมืองไทยคือเรื่องของคนคนไทยเรามีความน่ารักเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกที่เลยเพราะงั้นเนี่ยค่ะวันเนี้ยประเทศไทยเราเข้ามาอยู่ในพรายซานฟรานเนี่ยถือว่าเป็นเวทีที่ให้ไทยแลนด์แมปปิ้งไทยแลนด์ให้อยู่ในใจของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยต้องชวนเขาไปเที่ยวเมืองไทยด้วยตอนนี้เราก็จับกลุ่มเนี้ย LGBT คิวเนี้ยอันนี้เป็นตลาดเป้าหมายเราต้องการโปรโมทร้านไทยที่ได้รับตราไทยเซเล็กอันนี้คือได้รับมาตรฐานแน่นอนคือได้ใช้ของไทยใช้วัตถุดิบจากไทยรสชาติแบบไทยๆครับไทยแท้นะไทยแท้ครับต้องไทยเซเล็กครับมหาตราไทยเซเล็กนะครับโอเคขอบคุณค่ะI'm not.
ตอนนั้นเขาก็มีการแบบจลาจลกันแล้วก็เลยนั่นแหละคือเป็นการครั้งแรกนะคะที่มีการเดินขบวน LGBTQ+ นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็53ปีแล้วดูต่อไปเสียงหายตำรวจอยู่ข้างหน้าเราดูซิตำรวจจะทำยังไงอ้าวเพราะปกติพวกกัญชานี่ต้องขายในร้านนะน่าจะโดนแล้วล่ะมั้งเนี่ยโดนละอย่าลืมนะใครจะซื้อบ้านขายบ้านอย่าลืมนึกถึงพี่มดโอเค